ือเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรนะเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรทีนี้มองภาพรวมเราเห็นว่าอีสานเนี่ยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามันมีภัยแล้งภัยแล้งแบบนี้นะครับในรอบ50ปีวันเราก็เลยมองเรื่องทรัพยากรเป็นเรื่องใหญ่พอทรัพยากรเนี่ยมันถูกทำลายโดยชาวบ้านที่สำคัญที่เป็นปัญหาคือกลุ่มนี่หมายถึงเป็นเรื่องโครงการที่ไปเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐแล้วก็เป็นเรื่องการสัมปทานซึ่งการเป็นเรื่องการตรวจสอบแรงที่เขาเรียกสิ่งแรกที่เขาต้องการเป็นการสื่อสารเลยความดูแลคือผลกระทบกับเรื่องชีวิตซึ่งเขาวิจัยให้ภาพอะไรทำตัวท้องถิ่นของคนอีสานตอนนี้ก็จะมีเรื่องของหน้าเรื่องรายได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สำคัญนะครับเป็นสาเหตุของปัญหาก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายครับโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่เป็นช่องว่างนะครับเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนนะครับเข้ามาสมัครนะครับมากอบกวยเอาทรัพยากรเหล่านี้ไปนะครับความสนใจก็คือว่ากลุ่มนี้เป็นวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในโซนอีสานทั้งหมดนะครับที่ทำมาหากินที่ตั้งถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นคนเผ่านะครับเป็นระดับที่สองก็คือเป็นเรื่องขององค์กรดูแลท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรซึ่งเป็นองค์กรปกครองโดยไม่ว่าจะเทศบาลตำบลนะครับแต่ที่ทำมาได้ส่วนก็คือทีมภาควิชาการนะครับสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือมีพี่น้องที่เป็นองค์กรภายในส่วนหรือที่เราเรียกว่า NGO นะครับความเป็นไปได้เนี่ยนะครับมีหน่วยงานด้านวิชาการให้ความสนใจและพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราเสนอขึ้นไปนะครับที่สำคัญนะครับเราคิดว่าถ้าเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาอย่าง105 ปีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนขึ้นเรื่องแรกก็คือพื้นที่ป่าภาคอีสานเพิ่มขึ้นนะครับโครงการที่ไม่ได้ผ่านการประเมินรวมแต่โครงการสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้รับการดูแลและมีมาตรการสำคัญที่เขาได้ดูแลเรื่องนี้นะครับเวลาก็มีนะที่ดร.ด้วยนะมีประเด็นที่จะเสริมครับดร.อาลีครับต้องท่องพ่อก่อนพ่อ2 ประเด็น3 ประเด็นไงหนึ่งนาทีต้องขออนุญาตนะครับขอห้ามตัดเวลากลุ่มนี้นะครับเป็นยินดี